ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของชุมชนชาวจีนอพยพที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานชีวิตใหม่ให้เป็นคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารค่ะติดตามกันจากรายงานค่ะบริเวณเชิงดอยอ่างค้างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านยางชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอพยพจากจีนยูนนานมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งถิ่นฐานนานกว่า60ปีซื้อสงแท้แสงวัย88ปีเป็นชาวอพยพกลุ่มแรกๆที่หนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านยางน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งที่เสด็จมาในหมู่บ้านและมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวจีนอพยพอาศัยในพื้นแผ่นดินไทยพระองค์นั้นทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราพระองค์ให้ลูกของเราได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือลูกของเรามีสัญชาติลูกหลานของเราได้รับสัญชาติได้เป็นคนไทยแล้วก็พระองค์นั้นยังทรงสร้างโครงการหลวงเพื่อให้เราได้มีอาชีพทำเรื่อยๆค่ะและยังเมตตาให้โรงไฟฟ้าให้ถนนให้น้ำแก่เราชาวชุมชนบ้านยางเล่าว่าพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนหมู่บ้านถึง2ครั้งและพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งสถานะคนไทยส่งเสริมการศึกษาและอาชีพเกษตรพร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจำหน่ายภายใต้ผลิตภัณฑ์ดอยคำมาจนถึงทุกวันนี้ท่านให้ความช่วยเหลือในด้านของเกษตรครับเกษตรก็แนะนำส่งเสริมให้มีการปลูกแล้วนอกจากนั้นท่านก็ได้เล็งเห็นว่าทำออกมาแล้วก็ต้องมีแหล่งรองรับก็ได้สร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่หนึ่งขึ้นเป็นแห่งแรกของที่นี่นะครับทุกวันนี้ชุมชนบ้านยางยังคงอนุรักษ์อาคารสถานที่สำคัญสำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหนึ่งในนั้นก็คือสถานีอนามัยพระราชทานค่ะอาคารสถานีอนามัยพระราชทานหลังนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้นในปี2515เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชาวชุมชนบ้านยาง10ปีที่แล้วอาคารหลังนี้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้เป็นสถานีอนามัยในความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระบารมีที่แผ่ปกเกล้าทำให้ชาวชุมชนบ้านยางน้อมรำลึกถึงพระองค์เสมอมาหากนายหลงอย่างไรขอมันหักขาวันคนเมืองผมมีมันเท่าคำไรวัดประชาชนอ่ะถ้าเกิดไม่มีพระองค์ท่านเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่มีโอกาสได้มีสถานที่อาศัยได้มีการศึกษาที่ดีใช่ไหมคะได้มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนได้มีสัญชาติเพราะว่าเราเป็นคนที่พ่อแม่อพยพมาประเทศหลายๆประเทศคือเขาไม่ยอมรับเราแต่พระองค์ยอมรับพระองค์เมตตาให้เราได้อยู่ที่นี่ก็ความเมตตาของพระองค์คือหาที่สุดไม่ได้ค่ะด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้ชาวชุมชนบ้านยางมีความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจจะทำความดีเดินตามรอยพระบาทอย่างมุ่งมั่นประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน